สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาฟังบทสัมภาษณ์นะครับมาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับในเรื่องประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการควันหลงหลังเกมของแมนเชสเตอร์เต็ดที่แพ้ท็อตแนมสเปอร์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นบทวิเคราะห์ของทางแกลเลอรี่เนวิลนะครับที่ผมมักจะเอามาเป็นประจำนะฮะเขาเป็นคนที่วิเคราะห์ทีมรักของตัวเองได้ค่อนข้างน่าสนใจมากครับก็เลยหยิบยกกันมานะฮะในทุกๆครั้งนะฮะแกลเลอรี่เนวิลพูดว่าอะไรบ้างในเรื่องของหลังเกมนะครับมันมีหลายๆสัมภาษณ์เหมือนกันนะครับคือเขาให้สัมภาษณ์ค่อนข้างเยอะเนวิลเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะครับเพราะว่าเขาเป็นกูรูของสกายสปอร์ตอยู่แล้วนะครับรับงานหน้าที่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับช่องนั้นอยู่แล้วสื่อนั้นอยู่แล้วนะครับเกรนิวิลบอกว่าตอนนี้คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของทางโชเซ่มินโยที่สุดนะครับที่โชเซ่มินโยกำลังเผชิญอยู่ที่เกรนิวิลกล่าวมานั้นคือเพราะว่าดูจากขุมกำลังทั้งหมดนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผู้เล่นคนแรกเนี่ยที่โชเซ่มินโยนำลงสนามเนี่ยคือตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือยังมันเหมือนเป็นการว่าแกรี่เนวิลพยายามหมายถึงว่าเขากำลังสับสนอยู่นะครับว่าโชเซ่มินโยคือมี11ตัวจริงอยู่ในใจแบบที่ต้องใช้แบบจริงๆหรือยังนะครับเป็นแบบ11ตัวจริงแบบที่ชื่นชอบมากที่สุดนะฮะมันเหมือนกับยังหา11ตัวจริงไม่ได้นะฮะแกรี่เนวิลกล่าวต่อครับว่าโชเซ่มินโยต้องหาผู้เล่นชุดแรกให้เจอแล้วก็ยึดมั่นกับมันเพราะว่าอย่างที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นแบบเชิงโรเตชันแบบทุกแมตช์เลยความผิดพลาดนี้แน่นอนครับผู้จัดการทีมมีส่วนซึ่งมันคงอยู่ต่อไปไลน์อัพปัจจุบันมองไม่เห็นความสมดุลของทีมเลยนะก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือบทสัมภาษณ์อย่างแรกที่การรีวิวพูดถึงในเรื่องของการจัด11ผู้เล่นนะครับที่มันยังไม่ลงตัวสักทีมันมีการปรับเปลี่ยนทุกเกมนะฮะเรื่องนี้โชเซ่มินโยต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะครับอีกเรื่องหนึ่งการรีวิวบอกว่าควรที่จะให้โอกาสโชเซ่มินโยต่อไปนะครับเนวิลบอกว่าเนี่ยเราได้เห็นแล้วนะครับผู้จัดการทีมก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นหลุยฟาเกาที่โดนปลดหลังจากคว้าแชมป์ FA ครับนะครับหรือว่าก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเดวิดมอยก็เหลืออีกแค่เพียง4เกมนี่คือประวัติที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการปลดผู้จัดการทีมผมยอมรับครับว่าช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันนะผมยอมรับถึงความยากลำบากแล้วก็ความท้าทายที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับว่าผมมองในแบบซื่อตรงนะครับแบบเป็นกลางในเมื่อเอ็ดวูดเบิร์ตต่อสัญญาเขาแล้วนะครับก็คือต่อสัญญาโชเซ่มินโยเนี่ยไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ควรให้โอกาสแล้วก็ดุลหลังเขาต่อไปนะฮะนอกจากนี้ครับคือแกรี่เนวิลบอกว่าผมก็เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับอาถรรพ์ปีที่3ของโชเซ่มินโยมาเหมือนกันนะแต่พวกคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปคล้อยตามพวกกระแสข่าวแบบนั้นหรอกนะครับสิ่งที่ผมจะบอกคือแมนเชสเตอร์เต็ดของโชเซ่มินโยแล้วก็เอ็ดวูดเบิร์ตเนี่ยต้องเข้ามาคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาไปพร้อมๆกันและก็หวังว่าทุกๆฝ่ายในสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยจะสามารถนำพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกลับมาเข้าที่เข้าทางได้อีกครั้งนะครับเพราะว่าสโมสรใหญ่กว่าตัวบุคคลอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาขัดแย้งกันในเรื่องแบบนี้นะครับทุกคนต้องจับมือกันไปนะครับแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคที่ยากลำบากณตอนนี้ผ่านไปให้ได้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางแกรี่เนวิลนะครับที่ได้พูดถึงอะไรหลายอย่างนะครับหลังจากที่จบเกมแมนเชสเตอร์เต็ดแพ้นั่นแหละนะครับก็มีหลายๆบทสัมภาษณ์นะผมก็สรุปคร่าวๆแล้วกันจริงๆเขาให้สัมภาษณ์ยาวมากนะครับแต่เอาแบบเน้นๆก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับไม่มีอะไรต้องคุยเยอะนะครับแพ้กันก็ว่ากันตามแพ้นะครับไม่มีอะไรที่ต้องแก้ตัวนะครับท็อตแนมสเปอร์เล่นดีกว่าชัดเจนนะครับแล้วก็มีการจบสกอร์ที่เฉียบคมกว่าแต่แมนยูโอกาสยิงเยอะแต่อาจจะแบบเนาะยิงทิ้งยิงขว้างหรือว่าเกมรุกอาจจะเป็นรองนะครับหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ